ผมว่าเราไปเจอกับเกสต์คอสเพลเยอร์ของเราทั้ง5ท่านกันเลยดีกว่าที่จะมาร่วมกิจกรรมกันในรอบนี้นะครับกับทางคุณมิซากิคอสเพลเยอร์คุณมินฟ็อกซ์คุณออนิสคุณเจสเปอร์ซีและคุณเทมครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะมาเลยดีกว่าก่อนที่เราจะเริ่มกิจกรรมกันนิดนึงนะฮะต้องถามแต่ละท่านรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้หนาวค่ะรู้สึกหนาวบอกแล้วเวลาคอร์สเนี่ยชุนแบบปิดเยอะๆมาคิมะอะไรอย่างนี้นี่ก็ปิดเยอะมากนี่ก็ปิดก็ถูกอยู่นะแต่แบบต้องมาขี่ม้าบางคนมาที่แบบสวมมาทั้งเสื้อโค้ทเลยนะฮะเดินในอากาศปกติของประเทศไทยเราน่าจะเดินไม่ได้เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวจะมีกิจกรรมบนเวทีแล้วก็เดี๋ยวจะต้องมีส่วนของการแบ่งทีมแล้วก็หาลูกทีมด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นผมว่ามาถึงตรงนี้แล้วให้แบ่งกันก่อนเลยดีกว่าไหมได้เราแบ่งทีมเราจะแบ่งทีมให้ไหมเรามี5คนจะแบ่งยังไงดีนะผมว่าเราต้องเป็นนั่นหรือเปล่าเป็นแบบให้ลองแบ่งกันเองก่อนแต่ก่อนที่จะแบ่งเนี่ยเราจะบอกว่าอย่างนี้นะฮะว่าถึงแม้ว่าจำนวนบนเวทีของเราจะเป็นเลขที่เดี๋ยวเราจะแยกเอาพี่เทมออกไปก่อนหนึ่งคนไอ้เทมแยกออกมาก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวครับทำไมต้องแยกเขาออกไปอะคะเขามีคุณสมบัติพิเศษอะไรที่ต่างจากพวกเราอะทุกคนต้องเรียกเขาพี่หมดก็ทั้งแม่พี่เทมยังเรียกพี่เทมว่าพี่เทมเลยโอ้แบบนี้นี่เองเอ้าที่บ้านคุณเรียกคุณว่าอะไรไปไม่ถูกเลยเอ้ยเลยเอางี้เดี๋ยวให้ทั้ง4ท่านนะครับได้แบ่งทีมกันก่อนเลยดีกว่าครับเราจะแบ่งกันด้วยวิธีที่ค่อนข้างคลาสสิกและเป็นที่รู้จักกันดีก็คือโอนอยออกไปก่อนเลยคุณไปไหนก็ไปอีกสามท่านโอนัสเพราะหนึ่งที่ออกมาตรงนี้คือจะไปร่วมกับพี่เซ่นะฮะโอเคนะครับโอ้น้อยไม่มีใครอยากมาอยู่กับดิฉันเลยหรอที่โอ้น้อยไม่มีไม่พูดกับพี่เทมก็ได้นะลำบากขนาดนั้นแม่ก็เรียกว่าพี่เหมือนกันอีกทีนึงโอ้น้อยจะไม่มีจริงๆเหรอพี่ต้องไปแล้วโอ้ยมาแล้วล่ะได้แล้วล่ะได้แล้วได้อย่างนี้แล้วกันอย่างนี้แล้วกันต้องมาขนาดนี้แล้วนะได้ให้หน่อยให้นะให้เลยให้โอเคเอาอย่างนี้ครับตอนนี้เราจะแบ่งทั้งหมด2ทีมนะครับก็จะประกอบไปด้วยทีมพี่เทมแล้วก็ทีมพี่เซ่นะฮะใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะมาเป็นทีมนี่ทีมพี่อันนี้เป็นทีมน้องบ้างไหมน้องมิซากินะฮะน้องมินฟ็อกซ์นะครับแล้วก็น้องออนนี่นั่นเองครับโอเคนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเรามีทีมพี่ทีมน้องกันแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะมาหากันเราขาดสมาชิกทีมนะตอนนี้ใช่ครับพี่ปอจิครับเดี๋ยวเราอาจจะหาสักทีมละ5ก็ได้ครับพี่ได้เป็นทีมละ5คนนะโอเคทีมละ5คนได้ครับขอ5คนครับที่จะมาเอางี้เอาทีมน้องก่อนได้มั้ยทีมน้องทีมน้องคนนึงนะเดี๋ยวขอตัวแทน1ท่านเรียกเรียกแขกนิดนึงขอแบบ5คนโอเคขอทีมน้องออนครับ5คนมาไหมทีมน้องออนทีมออนขอให้4 2 3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 
นี่คือเรียกว่าเป็นทีมสาวร้อยร้อยช่างดูคนน่าสนใจรวมกันหมดรวมกันหมดอ๋อโอเคอันนี้ทีมผู้สาวทีมผู้สาวนี่ทีมพี่มีทีมพี่อาจจะแบบพูดให้เลยเรียกมันจบไปแล้วอ่ะมันจบแต่พี่คนเนี้ยวิ่งมาแล้วคนเนี้ยเขาแบบว่าเป็น MVP เลยเราเคยเจอเขามาแปลว่าก่อนหน้านี้คือคนนี้นี่คือเขาแสดงเดอะแบกแสดงฝีมืออะไรกาดไรไอ้ย่าเรียกว่าเป็นเทียร์ SSF ของทีมจริงเหรอไม่รู้พูดตามเขาฝากกดกระชายพี่
เขาวีทีเอเอ็นแล้วอ่ะพี่เราต้องเรียกแขกแล้วกันเอาท่าเมื่อกี้ที่พี่ซ้อมหลังเวทีอ่ะโชว์ให้น้องๆเขาดูหน่อยเป็นการเรียกซ้อมอะไรล่ะครับเรียกตัวให้เราเดือดเชิญพี่เทมอยู่ตรงกลางเลยฮะให้ของกันแจกกินให้พี่เทมหน่อยฮะเตรียมกล้องไว้ดีเตรียมกล้องไว้ดีช็อตนี้เตรียมตัวถ่ายลง TikTok ได้เลยเนี่ยเอาจริงพี่เอาจริงโดนัทยังมีด้วยเรามูได้อยู่จะมีใจโอ้ยเอาสมมุติพี่เดมเลยนะใครที่ยังมีรู้เอ้ยใครที่รู้จักใครที่มีใจเออก็มาอยู่ทีมพวกพี่ได้ให้วิ่งมาเลยไหมพี่โบจิมามาเลยครับตอนนี้ขอ5คนนะเอาลงก่อน2 3 4ไอ้เดี๋ยวไอ้แก๊งเนี้ยมึงไม่สงสารฝั่งอนาคตเลยเหรอโอ้โหวิ่งออกมานั่งมือตาบัวก็คือเหล่าคนที่ยังมีรูไอ้เหล่าคนไม่เป็นไรพี่ขอบคุณนะครับมี7คนเดี๋ยวแบ่งให้เป็น6ได้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 ขอบคุณว่าเราเยอะเพราะว่าทางจีบีมีความสนับสนุนเต็มที่ไม่เป็นไรนะถึงแม้ไม่ได้เลือกแต่ก็เลือกชีวิตได้แป๊บนึงนะทางนี้เขาบอกมาแล้วนะว่า TS อยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้1คนนะทางนู้นเตรียมตัวนะฮะแป๊บนึงนะถามนิดนึงปกติทุกคนดูอนิเมะกันบ้างไหมครับดูอยู่แล้วใช่ไหมต้องติดตามตลอดใช่ไหมครับมีใครที่ติดตามตอนช่วงประมาณยุค90อะไรอย่างงี้บ้างไหมทันไหมมีใครรู้จักเกมบัตเตอร์ฟลายอะไรอย่างงี้ไหมเพราะว่าคนที่ทำเกมอ่ะอายุอ่ะ30กว่าเออนั่นแหละต้องติดนะเปลี่ยนคำถามแล้วตะกี้คุณมิสกิเขาสกิมาใครเกิดทันปี90บ้างไหมครับโอ้ยโอ้โหมีคนมีคนนี้มายังอยู่ยังได้แหละอันนี้ดีกว่าครับค่ะคุณเพียงครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของกติกากันดีกว่านิดนึงนะใช่อยากจะรู้แล้วใช่ไหมว่าเราเรียกทุกคนออกมาเพื่ออะไรเกมเป็นแบบไหนนะคะแป๊บนึงขอเพิ่มได้ใครเต้นเก่งบ้างใครเต้นเก่งบ้างมีนุ้ยหนึ่งคนแต่เกมนี้เราจะไม่เกี่ยวกับการเต้นไม่ทักทายก่อนโอเคมาโอเคเราจะเข้าโหมดแบบอธิบายแล้วนะโอเคจริงจังกันแล้วนะครับโอเคของเราเดี๋ยวเราจะทำการเปิดภาพอนิเมะบนเวทีของเราแห่งนี้อย่าไม่ต้องมองอย่าไม่ต้องมองเดี๋ยวจะเปิดนะฮะแต่ทำยังไงดีเกมนี้เกี่ยวข้องอะไรกับภาพที่อยู่บนเวทีเราจะให้เหล่าเกสต์คอสเพลเยอร์ของเราเนี่ยมาตรงบริเวณด้านหน้าเขาจะมองไม่เห็นว่าด้านหลังเนี่ยภาพเปิดภาพอะไรแต่ว่าอย่างนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไรฮะทุกท่านจะต้องช่วยกันในการใบเป็นไม้โอ้นี่เป็นอุปกรณ์วางของแล้ววางของแล้วเอาละเอาละโทษนะคะเกมนี้ใบชื่อไม่ได้ให้เต้นใช่ไหมทำไมทุกคนเตรียมตัวเหมือนต้องเต้นอะไรเลยอ่ะงงมากโอเคก็คืออย่างที่พี่โมจิพูดนะคะเราจะมีเปิดภาพเป็นภาพเกี่ยวกับการ์ตูนนะคะอนิเมะนะคะตั้งแต่ยุค90แหละจนถึงปัจจุบันเนาะก็คือให้สมาชิกผู้ร่วมทีมแต่ละทีมนะคะทำการใบให้เกสต์คอสเพลเยอร์ของเราเนี่ยตอบชื่อเรื่องให้ได้จะแสดงท่าทางยังไงก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะมีพูดบางคำออกมาได้แต่ขอนะอย่าบอกชื่อเรื่องหรือบอกชื่อของตัวละครนะครับบอกชื่อตัวละครมันจะง่ายไปหน่อยใช่เอ้ยถ้าเกิดบอกชื่อตัวละครนี่คือเฉลยเลยเฉลยเลยนะบางเรื่องอะไรเงี้ยดังนั้นต้องคิดกันให้ดีนะต้องเตรียมกันไว้พร้อมโดยเราจะทำการเปิดทั้งหมดเนี่ย10ภาพนั่นเองนะแล้วพวกคุณจะต้องทำยังไงก็ได้ให้เกสต์เพลเยอร์ของเราเนี่ยสามารถตอบใน10ภาพนี้ให้ไวที่สุดจากทีละทีมด้วยให้เร็วที่สุดใครทีมไหนที่ทำเวลาได้น้อยที่สุดทีมนั้นจะเป็นดูวินเนอร์ของเราใช่ครับเป็นการแข่งขันแบบสปีดรันนั่นเองนะฮะเห็นด้านโน้นดูเหมือนจะแบบว่ามีความเครียดนิดนึงตะกี้ถึงจะแบบว่าเอามือจับหน้าเลยทีเดียวเอาหนูกลับไปน้องคำนวณจากระดับสติปัญญาของทีมทีก็คือคิดว่าน่าจะต้องเล่นแบบสยามดลิบิบอะไรเงี้ยเป็นละครเวทีเพื่อไปคุณอะไรจะบอกว่าตัวคุณเองไม่ขนาดนั้นเหรอนี่คุณก็อยู่มันเรียกได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญดิฉันอาจจะถนัดละครอนิเมะยุคปี80อะไรอย่างเงี้ยขึ้นด้วยบัตเตอร์ฟลายอะไรอย่างเงี้ยโอ๊ยไม่รู้อะไรอย่างเงี้ย
บัตเตอร์ไฟลิคเพลงใช่ไหมนั่น90หรือเปล่าแต่มั้งเริ่มมีการหลงปีกแล้วนะไม่เป็นไรนะครับผมอ้าวอย่างนี้เดี๋ยวจะเป็นทีมไหนก่อนดีระหว่างทีมพี่กับทีมน้องอยากเราใช้วิธีแบบทีเนี้ยเมื่อกี้เราแบบมีการแบบเอาไลน์ออกของเกสต์คอสเพลเยอร์ไปแล้วอยากให้แบบสมาชิกในทีมแบบส่งตัวแทนดีไหมแบบว่าส่งตัวแทนมามาทำวิธีที่แบบยากมากในการเริ่มเกมนะคะนั่นก็คือเป่ายิงฉุบนะคะตัวแทนนะคะทีมละคนนึงมาเป่ายิงฉุบกันหน่อยขอเป้าเดียวเลยเป้าเดียวจบเลยใครชนะเริ่มก่อนขอแค่เป้าเดียวนะเป้าเดียวนี่เขาส่งแรง SSS กับ SSS มาเจอกันเฮ้ยนี่คือศึกศักดิ์ศรีเอานะครับเดี๋ยวพวกเราจะให้สัญญาอะไรนะครับชนะเลือกมั้ยชนะเลือกชนะเลือกเลยชนะเลือกแต่ต้องดูกันดีๆนะต้องดูกับทางเกสดีๆนะว่าอยากก่อนหรืออยากหลังนะโอเคนะครับยันยิงยาวปะกระเป๋ายิงชุบกลับเลยเหรอน้องอริยาสามารถได้เลือกก่อนต้องเป็นเขาชื่ออริยาตั้งชื่อแล้วอยู่ๆก็ตั้งชื่อตั้งชื่อเอางี้ได้เลือกก่อนว่าจะเล่นก่อนเล่นหลังการปรึกษาแล้วนะตอนนี้นอกจากการปรึกษากันเองแล้วจริงๆควรจะต้องปรึกษาเกสหรือเปล่าถามหน่อยถามหน่อยต้องถามก่อนถามเองดีกว่าแต่ถ้าให้พี่เล่นทีหลังอ่ะเดี๋ยวพี่ให้เชกี่คู่นะเริ่มมีการนั่นแล้วนะเริ่มมีการติดสิบโกนแล้วสายตาเขาเลิกลั่งมากเลยเนาะเอาแบบไหนดีเอาแบบไหนดีทั้งนี้เจคิคู่ทั้งนี้ถ้ามีอะไรจะให้หรือเปล่ามีอะไรจะเสนอเหรอผมอยากเล่นทีหลังอ่ะมีอะไรไหมมันเสียงจะชัดคือขอรู้เล่นครับเจคิไม่ช่วยอะไรเลยคนมีความซื่อตรงจริงๆครับจริงก็คือกลัวหลายเท้าเหมือนกันโอเคถ้าไงเดี๋ยวให้ทางฝั่งทีมน้องนะฮะเดี๋ยวมาตรงรอตรงบริเวณหน้าเวทีก่อนนะครับกับทีมพี่ครับทีมพี่มาฮะระหว่างนี้ทีมน้องสามารถที่จะดูจอเพื่อที่จะคาดคะแนนถึงชะตากรรมตัวเองได้ในอนาคตนะครับโอเคเชิญน้องกลางเลยก็ได้ค่ะมาเลยฮะช่วยกันทุกคนต้องช่วยกันนะช่วยกันนะดูกันเยอะใช่ไหมมีทีมนี้เขามีแบบว่ามีหลากหลายช่วงวัยนะฮะน่าจะจำกันได้หมดจะมองเห็นไหมเหยียบได้นะเหยียบได้นะตัวมองไม่เห็นเรามีช่องอนิเมะใช่ไหมหรือมีเกมด้วยมีหรือมีทุกสื่อมีเป็นอนิเมะแล้วก็พวกเขาเรียกอะไรอ่ะขบวนการอ่ะโอ้โหเซนไตอะไรอย่างงี้ใช่ไม่มีเกมมันใช่อะไรนะพูดถึงพวกขบวนการเซนไตพวกแบบว่าสายคาเมลไรเดอร์อะไรอย่างงี้ได้ไหมฮะไรเดอร์เอ้าน้องบอกได้เอาวะเอาละไม่ใช่อะไรผมเคยเจออยู่ทีนึงผมคุยกับเพื่อนไรเดอร์ที่ฉันเคยดูใกล้เคียงสุดคือนินจาเต่าค่ะถ้าเป็นไรเดอร์เงี้ยเราพูดคำว่าไรเดอร์ออกมาเลยป่ะสมมติแบบไรเดอร์ไฟส์เงี้ยเอาแบบไรเดอร์ที่มีเลข5ก็รู้ต้องแปลว่าโทรศัพท์มีเลขห้ากดๆๆอย่างเงี้ยได้แต่อย่าพูดชื่อว่าแบบไรเดอร์อะไรเงี้ยไม่ได้โทรศัพท์มีกดๆๆนี่คืออะไรในหัวมาพร้อมไหมครับไรเดอร์ล่าสุดที่ดูคือ V3เฮ้ยผมเด็กกว่าผมดู RX พี่เทมพี่เซ่พร้อมไหมครับได้ครับได้เอาละครับถ้าเกิดพร้อมกันแล้วนะครับทีมงานเริ่มใน3 2 1ไปโอ้โหBoku no Hero Academia ถูกไปต่อครับไปต่อเลยโอ้โหการแคปเตอร์ซากุระไอ้สองตอนที่สองข้อแล้วครับการแคปเตอร์ซากุระเป็นเรื่องดีไปต่อเลยเป็นเอเลียนที่มือข้ามก่อนข้ามโอ้โหข้ามได้นะข้ามได้โอ้โหน้องเอ้ยข้ามครับ
โอ้โหซิตี้ฮันเตอร์ยูอังชอร์ไปโอเคไปมาแต่ละเรื่องไปเลยไปเลยได้แล้วไปต่ออู้โอ้โหโอ้โหเลยข้ามเลยไม่รู้จะไปยังไงข้ามข้ามข้ามอ่ะข้ามโอ้ถูกต้องถูกต้องถูกต้องไปครับได้ได้ไปต่อเลยค่ะต่อเลยจนใหม่เป็นเด็กไปจนใหม่เป็นเด็กที่คืน 90% ของตลาดเป็นจนใหม่เป็นเด็กหมดนะเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพอ้าวถูกต้องเลยโอ้ยยอดโอ้โหเป็นไปได้สัตว์เอ้ยเอาละเป็นไปได้ไม่ได้เป็นไปได้ล่ะเอ้าถูกต้องครับไปต่อครับเกิดใหม่ทำเนื้อละเกิดใหม่แล้วมีมังกรเกิดมาทันทีก็เป็นสลามไปซะแล้วถูกต้องตอบได้ไงวะเนี่ยไปต่อเลยครับไอ้ซ้ำซ้ำเหล็กสองรูป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 เรื่องอะไรอ่ะเรื่องอะไรอ่ะมันไม่มีชื่อเรื่องหรอมันไม่ใช่ชื่อคาเมลเลอร์สักอันนึงหรือเปล่างอกมีอะไรงอกมาด้วยเนี่ยมันจะชื่อเรื่องปรสิตใช่หรอปรสิตปรสิตเป็นคำตอบที่อ่ะให้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 เหลือท่าหนึ่งไหมต้องเหลือท่าหนึ่งไหมอันนี้ยากอ่ะอันนี้ยากมากบอกมาลูกล่างมาโอ้บอกลูกล่างมาโอ้พี่เทมจะรู้จักไหมอ่ะโอ้โหมาข้อนี้ข้อนี้โหปรับเสียงมากเลยนะใช่ข้อนี้แบบว่าน่ากลัวมากเลยอ่ะเป็นอะไรช่วยไหมเดี๋ยวช่วยไหมเป็นคนขยายร่างได้แต่เป็นการ์ตูนถ้าเคยเป็นคนเล่นมาก่อนแล้วมาทำเป็นอนิเมะเวลากัน90โอ้โหเซตแมนไม่ใช่เริ่มต้นด้วยตัวดีพี่เกแมนภาคแรกภาคแรกมันชื่อกิฟแมนแต่ภาคนี้เป็นภาคสองกิฟแมนสองไอ้ผมรักไอ้พิจี้ดีว่ะกิฟแมนแมนไม่ได้สองเอาไม่เป็นไรอันนี้ข้ามเลยอันนี้เลยข้ามเลยอันนี้ข้ามเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรข้ามแต่เท่าที่ได้อันนี้ป่ะอันนี้ถ้าพี่เกิดเจ้าสุดพี่ต้องรู้บนไหล่มีซาลาเปาเอาเหรียญยอดอมบ้วนออกมาเป็นไข่เรียกเป็นหุ่นยนต์ได้ขอบคุณตาบีบูเบลูลินเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ต้องเป็นเรื่องอะไรวะเออเรื่องอะไรวะหนูยังไม่รู้เลยอ่ะเออมันชื่อเหมือนเครื่องดื่มชื่อเหมือนเครื่องดื่มเลดบูเลดบูไม่ใช่มันสปอนเซอร์ได้มั้ยได้มั้ยเครื่องดื่มที่มันมีอยู่ที่ในกลุ่มของให้พักหนึ่งชิเปกละคือจีบีไว้ก่อนไอ้ที่มันมีเม็ดกลมๆอยู่ในอ่ะในครัวน่ะไอ้นั่นน่ะกูไม่ได้นึกออกแล้วแต่กูไม่รู้อันนั้นน่ะอันนั้นน่ะคล้ายๆกับคำว่าเลมอนเนดอ่ะอย่างกูเนี้ยเออถูกต้องโอเคถูกต้องครบแล้วครบแล้วครบครับครบแล้วครบแล้วโอเคเรายังไม่เฉลยกันได้ตอนนี้ไม่เฉลยเวลาเหนื่อยมากลุ้นเหนื่อยมากต้องตากันหน่อยคือดูส่วนข้อที่ตอบไม่ถูกตะกี้นี่คือบอกอะไรขนาดนี้ไดนาเมสมั้งถ้าผมจำไม่ผิดเพราะภาค2ภาคแรกอะจำชื่อได้แต่ภาค2อะชื่อยาวมากอะเดี๋ยวคนทำช่วยให้อะไรเนี่ยไอเนี่ยมันยกมืออะมันรู้อะรู้เลยเหรอไดนาสตรอนใช่ใช่เลยไดนาเซนอนไดนาเซนอนโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้ถือว่าปรับเซียนอะเอาคะแนนเท่าที่ได้ไม่ใช่อะไรนะที่ผ่านมาตะกี้เนี้ยคนตอบถูกเนี่ยออกจากปากเยอะที่คือพี่เทมของเรานะฮะนี่ก็ดูเยอะเหมือนกันนะเนี่ยก็ไม่เป็นไรถือว่าอันนี้เราได้9ข้อ9คะแนนนะแล้วก็มีเวลาเอาไว้ตัดสินได้ถ้างั้นเดี๋ยวเชิญทีมน้องเลยนะฮะทางนี้นี่เดี๋ยวพักก่อนเนาะเอาใครก็ได้ใครก็ได้อ่ะเอาไว้ถืออ่ะใครใบเก่งมาแล้วฮะมักกะทายกของเรามั่นใจไหมด้านล่างเอ็มมีตรงนั้นนะแต่ได้อยู่ฮะได้อยู่ใช่ไหมตะกี้ดูตัวอย่างไปแล้วรู้สึกว่าโอเคเนาะน้องทางนู้นไ
เกิดไม่ทันไม่เป็นไรผมว่าตายตรงละมุนเลยฮะแต่ที่เหลือพอความหวังความหวังเริ่มมีความหวังไปโอเคด้านล่างพร้อมนะพร้อมนะพร้อมไหมด้านบนเราจะไม่ถามความพร้อมนะฮะพร้อมไหมครับพร้อมไหมไม่พร้อมไหมไปอยู่กับคุณบีมพร้อมไหมพร้อมพร้อมมั้งพร้อมมั้งถ้าเกิดอย่างนั้นเขาจะมาก็ดีเดี๋ยวเรามีด้วยมีแบบว่าเดี๋ยวพวกพี่ๆกระเถิบหน่อยนะฮะขอดูนิดนึงว่ารูปร่างจะเป็นยังไงตัวละครต่างๆโอเคเมื่อเกิดพร้อมแล้วเริ่มใน3 2 1 go โอ้โหแต่อันเนี้ยต้องเป็นนะข้างบนเขาน่าจะไม่รู้หรือเปล่าอันใหม่อันสุดครับอันล่าสุดครับอันสุดท้ายที่ดูอาจจะเป็นเจ๊กแกนก็ได้นะข้ามได้นะข้ามได้ไหมข้ามไหมข้ามก่อนข้ามก่อนข้ามก่อนโอ้โหอันเนี้ยจะง่ายก็ง่ายจะยากก็ยากข้ามก่อนนะข้ามข้ามก่อนข้ามก่อนโอ้ไอ้ที่ได้ที่ได้วงดนตรียุคเก่ายุคเก่าเก่าว่ะเคียงถูกต้องถูกต้องไปต่อไปต่อเฮ้ยพี่ออนเก่งอ่ะแล้วตัวคุณบอลล่าสุดบอลล่าอะไรตัวล่าเออทั้งล่าสุดเอาเลือดต้องพิจารณาต้องทำมือหรือเปล่าก้าวหน้าสุดหัวขาวพิจารณาไอ้ถูกต้องถูกต้องถูกต้องครับเรื่องอะไรวะเนี่ยอริยาอริยาสามสู้พลังดนตรีมาคอร์สไปสู้ที่จะตอบมาคอร์สสาวนักสู้ที่ใช้ดนตรีเป็นหลักไม่มาทำได้นะทำได้นะเริ่มก่อนเริ่มก่อนโอ้โหผมจะไม่ว่าผับจีนเนี่ยไม่ใช่เหรอพี่ว่านั้นไม่ใช่อันนี้ดูอยู่นะข้ามไหมข้ามได้นะข้ามได้แล้วข้ามก่อนข้ามก่อนคะแนนคะแนนเอ้ยต่อไปต่อไปยังกลับไหมยังกลับไอ้ยังไม่ไหวหรือวะโอ้โหไม่ชื่ออะไรแล้วดูแล้วกระด้างกระด้างมีคำว่ากระด้างมีคำว่ากระด้างพ่อไม่ใช่กันดั้มเวลาประกอบภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรเวลาประกอบอะกันเบี้ยวเบี้ยวมีคำว่าเบี้ยวกันดั้มเบี้ยวต่อสู้ต่อสู้ภาษาอังกฤษว่าอะไรต่อสู้ภาษาอังกฤษว่าอะไรอะไรอะอะคุณตาดูไฟเตอร์แล้วดูครับเหลือกี่รูปเหลือกี่รูปเหลือกี่รูปเจอกันเจอกันเจอกันเดี๋ยวช่วยใบเดี๋ยวช่วยใบโอ้โหมาอันนี้ถึงตาเราช่วยละอะผีอันนี้อันนี้อันนี้โอ้อันนี้ยากอะอันนี้เหมือนก่อนนี้อันนี้ตายไปแต่ไม่ตายหมดแล้วเป็นตัวอะไรเนี่ยกัดเชื้ออะไรกัดแล้วติดเชื้อไม่ใช่ไม่ถูกทางแต่ไม่ใช่ชื่อเป็นคำให้เลยกัดแล้วติดเชื้อแล้วก็ผีอะไรแล้วเป็นไอดอลซอมบี้แล้วเป็นไอดอลเป็นไอดอลน่าจะนึกออกแต่นึกชื่อไม่ออกมีคนน้องเอ้ยอย่าเอาเรื่องสีผมมาใส่เลยเซนเตอร์มูนหรือเปล่ายากโคตรเอางี้เป็นชื่อจังหวัดหนึ่งในญี่ปุ่นด้วยเออซอมบี้และอนาจักรและอนาจักรเขาเรียกว่าอะไรอนาจักรกินแล้วว่าอะไรแลนซอมบี้แลนแล้วอะไรต่อชื่อจังหวัดญี่ปุ่นปิดตอนนึงอันนี้ผมว่าต้องมีคำตอบได้โรแมนซิ่งชื่อเกมโรแมนซิ่งทำไม่ได้เลยเหรอวะข้ามไปก่อนเหลืออะไรบ้างวันเนี้ยอันนี้ตอบแล้วตอบแล้วตอบแล้วมันตะกี้ตอบถูกป่ะอันนี้ซอมบี้แลนด์ซาก้ายังเหลือเวลาแล้วก็อันนี้เวลาเล่นดนตรีเขาเรียกวงอะไรใกล้ๆกันที่ใส่ในมือถือคล้ายๆอันนั้น
ทำไมน้องน้องไทยเองนะเอางี้เวลาโทรศัพท์ใส่ต้องใส่อะไรใส่ที่เป็นเบอร์โทรศัพท์ต้องใส่อะไรถึงการโทรได้อันเล็กๆซิมมีคำว่าซิมอันนี้อะไรภาษาอังกฤษอาร์ซิมโฟซิมโฟนี่ถูกไหมเวลาเข้ารถเขาอันนี้เรียกอะไรเวลาเข้ารถเนี่ยเกียร์รถไม่ซิมโฟเกียร์อะโถต้องเป็นทำไมทีมงานมาจับกระปุกอย่างนี้ผมคิดดีเลยไปต่อครับไปต่อเอามาแล้วโอเคไม่เป็นไรอันนี้เป็น9ข้อเท่ากันมาดูเวลาดีกว่ามาดูเวลาดีกว่าทีมพี่หรือทีมน้องชนะแล้วมั้งไทยดีกว่าไทยไอเซนไตนี่ไอเซนไตนี่คือแบบว่าโอเคค่ะเดี๋ยวรอทีมงานรวบรวมเวลาตอนนี้ทีมงานเป็นไงบ้างคุณน้องครับโอเครวบรวมเวลาเรียบร้อยแล้วครับพี่โปรติเป็นไงบ้างฮะสูสีคู่ขี้เรียกว่าตีเทียบกันมาเลยมันขนาดนั้นเลยต่างกันกี่วินาทีครับมันต่างกันไม่บอกดีกว่า มันต่างกันแค่เสี้ยววินาทีใช่และเราเอาทีมที่1ก่อนเอาทีมเราจะบอกเวลาทีมที่1ตอนนี้9ข้อเท่ากันต่างกันแค่เวลาทีมนี้นะฮะฮะเวลารวมทั้งหมดของคนก็คือตั้งหนึ่งเราจะบอกเลยใช่ไหมว่าทีมเขาได้เวลาเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเราไปบอกทีมนี้ไงแล้วค่อยลุ้นกันแล้วมาลุ้นกันโอเคถือว่าสูสีคู่ขี้มากครับทีมที่หนึ่งทำเวลาไปทั้งหมด4นาที30วินาที4นาที30วินแต่นี่คือทีมพี่แล้วทีมน้องนะครับถ้าใกล้เคียงกันแบบนี้แปลว่าทีมนี้นะฮะสูสีมากทำเวลาไป4นาทีครับ30ครับ9วินาทีครับเดี๋ยวมาดูกันนะจ๊ะเดี๋ยวเชิญทุกคนขึ้นมาบนเวทีเลยครับทีที่สองขึ้นขึ้นไปลูกขึ้นหน้าหลังเลยได้ไหมมานะมานะยกแขนมาเลยยกแขนมาเลยเดินมาเลยจ้าเดินมาเลยเดี๋ยวจะให้เป็นพี่ทีมน้องเป็นผู้มอบให้ดีไหมฮะได้ครับได้เดี๋ยวเชิญหน้าเลยลงไปเดี๋ยวเชิญหน้าเดี๋ยวให้หัวหน้าทีมเขาเป็นคนมอบก็ได้พี่ปอจีครับเดี๋ยวหัวหน้าทีมจะเป็นขยับมาได้นะขยับมาได้นะเป็นพี่ออนนี่นะครับเดี๋ยวให้พี่ออนนี่มอบให้คนละ2กระบอกครับใช่ได้รับไปนะครับเป็นคนหนึ่งจากการกิจกรรมกันนะคะครับเป็นคนหนึ่งจากทางจีบีนั่นเองนะครับโดยจะมีอยู่ทั้งหมดนะ2รสชาติสามารถที่จะทดลองกันได้ที่บูธของทางจีบีนะครับกับ Apple Booster แล้วก็จีบีบาร์บอกาสเดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยเดี๋ยวให้ทีมน้องถ่ายรูปนิดนึงเนาะโอเคค่ะเหยียบมาทางนี้ได้นะเหยียบมาทางนี้ได้นะเหยียบมาทางนี้ได้จะได้แบบกลางๆโอเคมาก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับพี่น้องนะครับที่ได้ไปเก็บเป็นภาพไปนะครับกับกิจการจากทางจีบีนะโอเคขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาร่วมสนุกกันนะคะเก่งมากบอกเลยว่าการ์ตูนบางอันก็ไม่รู้จักจริงๆโดนไปได้ไงก็ไม่ออกเลยจะไปยังไงต้องขอขอบคุณนะทีมน้องที่อยู่กับเราบนเวทีตอนนี้ทีมพี่ครับมากันเลยแล้วก็ขอกราบเรียนเชิญน้องๆที่อยู่ที่นี่มาเลยขึ้นบันไดอยากกระโดดขึ้นมานะโดยสำหรับทีมพี่นะก็จะได้รับไปนะครับเป็นเซตพิเศษจากทางจีบีนั่นเองครับจะเป็นแพ็คเซตมาไม่ว่าจะเป็นทั้งส่วนของตัวเครื่องดื่มจากทางจีบีแล้วก็เป็นแผ่นรองเท้ายาวด้วยเช่นเดียวกันอันนี้เดี๋ยวให้ใครเป็นผู้มอบดีนะครับเป็นพี่เทมแล้วกันทีมพี่มาแล้วรับไปเลยนะเป็นของดีมากใช่ของก็ดีมากเลยคุณแล้วก็หัวหน้าทีมได้ไหมไม่ได้หรอ
เราทีมเราครั้งนึงนะต้องถามทั้งทีมอีกนะฮะว่ายังไงนะครับเดี๋ยวเค้าในเรื่องของเราจะไปแล้วเดี๋ยวไม่ตกลงกันเราเองว่าเดี๋ยวจะต้องทำอะไรรีเทิร์นต่อให้บ้างมานะครับรับไปแล้วนะครับไปต่อเลยนะฮะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเพราะว่าหลายข้อมานี่คือแบบนึกไม่ออกจริงมากจริงก็เลยนะนึกไม่ออกจริงๆไม่รู้จะไปยังไงบางเรื่องนี่คือกับเคยดูนะผ่านตานะแต่ว่าแบบเรื่องอะไรวะมากันนะครับชอบมากเลยอ่ะมีการถ่ายรูปมอบของโอเคค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปรวมหน่อยเดี๋ยวเชิญพี่ๆอยู่ตรงกลางนะแล้วก็เดี๋ยวน้องๆเดี๋ยวด้านหน้าขอสัก3คนครับยืนนั่งตรงบริเวณด้านหน้าเวทีนิดนึงนั่งตรงหน้าไปมาเขาจัดของเขาแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยนะฮะสมรสที่เขาไปกินธรรมะนะครับโอเคขอบคุณมากเลยขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากมากเลยแล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวของทางแก๊สก็เคลียร์ของเราทั้ง5ท่านเดี๋ยวขอเชิญมากลางเวทีเพื่อร่วมถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกครั้งหนึ่งด้วยนะครับเกมคอสเพลย์ของเราก็คือทำงานกันอย่างหนักหน่วงมากสำหรับเกมที่แล้วนะคะแต่เดี๋ยวพวกเขาเหล่านี้จะขึ้นมาบนเวทีอย่างนี้อีกนะดังนั้นเตรียมตัวรอกันไว้ได้เลยเพราะว่าจะมีเป็นของเซอร์ไพรส์สุดพิเศษมาด้วยดังนั้นอย่าเพิ่งกลับนะคะทุกคนอยู่รอกันจนถึงเวลานั้นให้ได้นะอย่าเพิ่งรีบกลับนะใช่แล้วนะครับมาเก็บภาพเป็นทั้งแบบภาพนิ่งและวิดีโอนะฮะทั้งแบบชัดภาพนิ่งแล้วก็วิดีทัศน์เพื่อการศึกษาโอเคขอบคุณมากครับแล้วก็ขอเสียงปรบมือกับเกมส์ครับทุกท่านเดี๋ยวให้เกมส์ขอให้เราลงไปพักเหนื่อยก่อนเนาะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับคุณวิสกี้คอสเพลเยอร์คุณมินฟ็อกซ์คุณออนิสคุณเจสเปอร์สีแล้วก็พี่เจมส์เมลโรสของเราเองครับไปกันต่อเลยดีกว่า